ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตยังสดชื่นต่อเนื่องนะฮะชื่นฉ่ำทั่วเทศทั่วไทยกันนะฮะใช่แล้วค่ะเผื่อใครจะไปเล่นน้ำกันต่อนะจะได้เก็บอารมณ์ตรงนี้ไว้ว่ามีความสุขกันแค่ไหนครับผมนะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของจดหมายกันก่อนจะฟังตำราความเชื่อโบราณนะคะคุณพิศราว่าอย่างไรหนูบูชาอะไรถึงจะค้าขายดีคะปีนี้แย่มากบูชานางกวักนะครับในรอบปีนี้แล้วก็แต่ต้องใช้นี่ฮะบูชานางกวักแล้วก็ต้องใช้เครื่องหอมนะฮะเครื่องสำอางนะจะเป็นลิปมันลิปติกเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหอมสักนิดนึงนะน้ำอบปรุงก็ได้นะครับให้ขึ้นไปสีประชามผู้หนึ่งไหว้สักการะเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็อภิบาลการค้าให้คุณได้เจริญด้วยความสำเร็จนะในรอบปีนี้ก็ขอให้นะชื่นช่ำใจกันนะเรื่องโชคลาภมาเยอะแล้วกันนะครับจ้าคุณทิศรานะทิศรานะครับพาริศราลายเซ็นครับอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณวรรัตยาวรรัตยาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทำงานแต่ว่าสัญญาที่มีอยู่เนี่ยแค่6เดือนก็เลยถามว่าจะมีโอกาสตกงานหรือเปล่าหรือว่าเขาจะต่อสัญญาให้คะต่อสัญญาให้ครับนะคุณวรรัตยานะครับมีโอกาสนะครับค่ะแล้วก็ถามด้วยนะว่าน้องสาวเคยทำกรรมหนักเกี่ยวกับเด็กแก้ยังไงน้องชื่อสุทำกรรมเด็กเนี่ยนะถ้าเรารู้สึกว่าเป็นกรรมแล้วนะต้องนั่งสมาธิกรรมฐานและให้อภัยทานเยอะๆนั่นแหละคือกุศลยิ่งใหญ่แต่ถ้าทำแค่พระไตรจีวรหรือแม้แต่ผ้าบางสกุลให้น้องไปยังไม่เพียงพอนะทั้งให้ด้วยสิ่งของแล้วก็ให้ด้วยการปฏิบัติยิ่งดีนะฮะพยายามลืมเรื่องราวเก่าๆแต่ก็อย่าทำต่อนะทำต่อยิ่งเป็นเวรกรรมสะสมนะครับแนะนำในเซตนี้ด้วยนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ตำราความเชื่อโบราณนะคะกับประวัติความเป็นมาของปู่ฤาษีโคตรบุตรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับกับตำราความเชื่อหัตถจิตวันนี้นำเสนอเรื่องราวของบรมครูฤาษีนะโคตรบุตรนั่นเองฤาษีโคตรบุตรท่านเป็นผู้มีอาคมนะฮะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มากทางด้านเมตตากับด้านเสน่ห์หรือแม้แต่เรื่องของวิชาอาคมที่ท่องจำอย่างขึ้นใจนะเมื่อท่านมีแล้วเนี่ยท่านก็สามารถมีอภิญญานะสามารถที่นะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยนั้นบรรดาเหล่านักแสดงนะเวลาเข้าพิธีครอบครูแล้วทุกปีนั้นเขาก็จะขอความมงคลจากบรมครูนี้นะครับเพื่อเสริมความก้าวหน้าในการงานและฐานะการแสดงให้มีความก้าวหน้าแล้วก็รวยเงินลาภล้นพ้นภัยอย่างเช่นท่านผู้ชมทั้งหลายนะขอพรท่านก็ขอปรารถนาให้มีความสำเร็จเดินทางไปที่ใดก็ตามจะสร้างความสมหวังให้ท่านกับความเชื่อวันนี้นะครับตำราความเชื่อพระบรมครูปู่ฤาษีโคตรบุตรเองครับแต่ว่าเดี๋ยวใครอยากจะทราบถึงในเรื่องของการไหว้บูชาแล้วก็พระคาถาเนี่ยเดี๋ยวรอมาฟังการในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะร่วมบุญตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะวันนี้กับหยกนะคะที่จะมอบให้เนี่ย3ท่านด้วยกันก็แสดงความยินดีด้วยนะคะได้มีโอกาสได้รับไปใช่ค่ะหยกโฆษสารเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนี่เองแต่ว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยต้องบอกทุกๆปีนะก็ได้มีโอกาสได้รดน้ำน้ำหัวอาจารย์ซึ่งปีนี้ก็เหมือนเดิมต้องขออนุญาตขอพรรดน้ำดำหัวนะคะอาจารย์ซึ่งต้องบอกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมื่อเคารพมากนะแล้วก็หลายๆคนเองก็ตามนั่นคือครูบาอาจารย์วันนี้เองนะขออนุญาตในการเนาะนี่เลยนะคะก็ปีใหม่ไทยนี้นะคะขอให้ผู้ประทับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็หนูก็จะอยู่ติดตามแบบนี้ไปตลอดเลยครับขอให้น้องมุ้ยนะฮะแล้วก็แฟนรายการด้วยนะที่ไม่ได้มาในห้องส่งนี้ให้มีความสุขสุขรวยเงินสุขราบล้นรวยพ้นภัยทุกท่านครับชื่นชมใจแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมผมมีเซอร์ไพรส์น้องมุ้ยนะอย่าเพิ่งบอกน้องมุ้ยนะครับแสดงว่าหนูจะได้ของแน่ๆเลยค่ะพกปืนใหญ่มาเลยนะครับน้ำตาไหลตากันมากันน้ำมาเลยมีของรางวัลอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ทุกนั้นจนละลายและหายไปนะครับอ้าวนะเป็นสิ่งของขวัญให้กับนะฮะแฟนรายการทุกท่านนะครับเล็กๆน้อยๆจากพวกเราครอบครัวมิลเลอร์เกิร์ลชาแนลครอบครัวอัศจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นใช่แล้วนะคะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็อย่าลืมนะเจอกันช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ส่งแข่งความสุขด้วยนะจะได้ส่งความสุขให้กันชื่นฉ่ำหัวใจกันด้วยไปไหนก็ขับรถขับราอย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการหัตถจิตได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์
6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะส่วนใครที่พลาดรายการไปอยากชมย้อนหลังอยากเห็นหน้าครูท้าวันนี้นะคะก็ติดตามได้นะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel แนวเว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage ค่ะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันด้วยสงกรานต์ปีนี้อย่าลืมนะฮะนะครับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต C1 นะบุ๊กนะครับสาขาต่างๆทั่วประเทศนะฮะซื้อไว้สักเล่มนึงนะครับเอาล่ะวันนี้หมดแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ